3วิธีดึงศักยภาพออกมาทำเงินให้มากที่สุดนะคะวิธีแรกก็คือให้คุณล้มเหลวไปเลยค่ะคิดไปเลยว่าล้มเหลวไม่เป็นไรดีกว่าไม่ลงมือทำอะไรเลยข้อ2ค่ะคุณจะต้องเป็นคนที่คุณมีของเจ๋งๆอะไรอยู่ในตัวให้คุณงัดมันออกมาใช้งานให้หมดค่ะคุณมีความเจ๋งอะไรบ้างคุณมีทักษะอะไรบ้างคุณมีความสามารถอะไรบ้างที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณน่ะให้คุณงัดสิ่งเหล่านั้นแหละค่ะออกมาใช้งานให้หมดออกมาทำเงินให้หมดและข้อ3นะคะก็คือคุณจะต้องมีสายตาที่เหมือนเด็กมีนิสัยที่เหมือนเด็กมองโลกนี้ให้เหมือนเด็กอ่ะให้เหมือนเด็กตลอดเวลาเลยคือเด็กเนี่ยเขาจะมองโลกแบบนี้ค่ะเขาจะมองโลกว่าทุกอย่างในโลกเนี้ยมันเป็นไปได้ทั้งหมดทุกอย่างในโลกนี้มันคือของแปลกใหม่ทั้งหมดค่ะถ้าหากว่าคุณมองโลกแบบเด็กได้เนี่ยคุณจะทำอะไรก็ได้ในโลกนี้ที่เป็นสิ่งดีๆนะคุณทำอะไรก็ได้ในโลกนี้คุณเป็นใครก็ได้ในโลกนี้คุณทำสิ่งดีๆได้เยอะแยะมากมายค่ะคุณลองนึกดูดีๆนะถ้าหากว่าคนกลุ่มนึงอ่ะเขาไม่เชื่อว่าคนเราสามารถบินได้เขาจะไม่ผลิตเครื่องบินมาเลยค่ะนวัตกรรมดีๆต่างๆมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าหากว่าคนเนี่ยเขาไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้คุณเห็นไหม3ข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะถ้าหากว่าคุณอยากที่จะดึงศักยภาพออกมาทำเงินให้มากที่สุดเนี่ยคุณจะต้องไม่พลาด3ข้อนี้เด็ดขาดค่ะ